เยียวยาเกษตรกรเร่งตามเกษตรแจ้งเลขที่บัญชีด่วนสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังผู้ชมที่เ่ารพบรักทุกๆท,ท่านนะคะ orn, เยียวยาเกษตรกรอลงกรสั่งประชาสัมพันธ์ทั้งติดประกาศโทร นะคะโทรสายตรงส่งรายชื่อให้กับผู้ชุมนุมให้เกษตรกรแจ้งเลขที่บัญชีธนาคารรับเงินนะคะมาตรการเยียวยาเกษตรกรเป็นหนึ่งในโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็มีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกร เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 นั่นเองนะคะสำหรับเกษตร,รกรจำนวนไม่เกิน10ล้านรายนะคะด้วยช่วยเหลือเกษตร,รกรรายละ5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงก,กรกฎาคมนะคะก็ความคืบหน้าล่าสุดนะคะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ออกมาเปิดเผยนะคะข้อมูล ที่มีเกษตรกรที่ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรได้นะคะเนื่องจากไม่ได้แจ้งบัญชีขณะนี้นะคะได้เ,เร่งให้หน่วยงานในพื้นที่ติดตามเกษตรกรเพื่อส่งเลขบัญชีให้กับทกศดําเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรด้วยดําเนินการหลายช่องทางเช่นติดประกาศณหน่วยงานพื้นที่ โทรศัพท์แจ้งเกษตรกรโดยตรงนะคะรวมทั้งส่งรายชื่อให้กับผู้นำชุมชนเพื่อไปแจ้งเกษตรกรต่อไปนะคะอย่างไรก็ตามนะคะทางไอธานาคารเพื่อการเกษตรและสหก,กรณ์การเกษตรก็ได้รายงานข้อมูลล่าสุดนะคะเมื่อวันที่31กรกฎาคมก็พบว่านะคะ ไม่สามารถโอนเงินให้เกษตรกรจํานวน1นึ่9 2รายนะคะก็เนื่องจากเกษตรกรก็ยังไม่ได้มาแจ้งบัญชีนะคะรับโอนเงินก็สามารถแจ้งเลขบัญชีไปได้นะคะที่ w w w y e ไ y a ์เว็บเ a ียวยากแจ้ง ช่องทางโอนเงินนะคะหรือสามารถตรวจสอบผลการโอนนะคะส่วนผลการโอนรวมทั้งสิ้นก็7,747,490รายนะคะโดยธนาคารเกษตรและสหกรก็ดำเนินการโอนเงินนะคะเข้าบัญชีเกษตรกรตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง31กรกฎาคม63นะคะรวม3มงวดไปแล้วนะคะ ก็คิดเป็นรอยละ69.48ของเป้าหมายเลยนะคะโดยทกสอนะคะก็ได้เปิดผลโอนเงินเยียวยาเกษตรกร,กรทั้ง3กลุ่มนะคะก็ดังนี้นะคะรอบที่1ก็เดือนพฤษภาคมนะคะรอบที่2ก็เดือนมิถุนายนนะคะตรวจรายละเอียดนะคะตรวจสอบก็พบเสียชีวิตก่อนการโอนก็เยอะเลยนะคะ 14,591่รเายเลยนะคะแล้วก็รอบที่3เดือนกรกฎาคมนะคะก็เยอะเลยนะคะ7จแสนสี่นะคะเจอโอ้ขอโทษค,ค่ะ7 4 6 6ล้านร่ายนะคะก็ตรวจสอบสถานะไปแล้วนะคะก็พบว่าเสียชีวิตก่อนการโอนก็เยอะประมาณ5,587รรายนะคะรวมการโอน เงินทั้ง3รอบก็เป็นจำนวน1 0 0 0 0แสนนะคะ1 2 1 2 6 7 3 0ล้านบาทเลยนะคะก็ท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะทุกๆท,ท่านที่รับฟังรับชมข่าวสารนะคะช่วกดไลค์ช่วยกดแ like, ชร์ฝาก,กกดติดตามกดกระดิ่งด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ